เอ้าน้องหนูสวัสดีค่ะพี่ทินสวัสดีจ้าน้องหนูนี่ไปตักบาตรกับคุณแม่ทุกวันเลยนะหนูไม่ได้ไปทุกวันค่ะคุณแม่ต่างหากที่ทำทุกวันจนเป็นกิจวัตรทำจนเป็นกิจวัตรก็คงทำบ่อยละสิไม่ใช่คงจะทำบ่อยค่ะแต่ว่าทำทุกวันเลยค่ะจนเป็นกิจวัตรซึ่งคำว่ากิจวัตรนี้หมายถึงกิจที่ทำเป็นประจำสิ่งที่ทำทุกวันหรือสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมอเหมือนที่คุณแม่ตักบาตรทุกวันนี่แหละค่ะอย่างพี่ทินก็น่าจะหาอะไรดีๆทำบ้างให้กลายเป็นกิจวัตรนะคะกิจวัตรหมายถึงกิจที่ทำเป็นประจำสิ่งที่ทำทุกวันสิ่งที่ทำอย่างสม่ำเสมออะไรนะที่พี่ควรจะทำอย่างสม่ำเสมอให้พี่ดูดีนึกออกแล้วพี่จะวิ่งออกกำลังกายเพื่อที่จะดูหนุ่มและกล้ามเนื้อของพี่จะได้แข็งแรงน้องหนูว่าดีไหมดีสิคะการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นกิจวัตรค่ะว่าแต่ว่าพี่ทินจะต้องอย่าหักโหมมากจนเกินไปนะคะจะต้องดูวัยของเราด้วยคนที่ใกล้ๆจะ40แล้วเนี่ยหนูว่าไม่ควรจะหักโหมมากจนเกินไปนะคะเยอะไปแล้วครับน้องหนูครับใครบอกพี่จะใกล้จะ40พี่เพิ่งย่างเข้า30เองนะอ้าวหนูนึกว่าพี่ทินใกล้จะ40แล้วสิ